บ่าวอีด้าหุ่นหน้าแดงอีกแล้วมาอีกแล้วบึ้มเกมใหม่เข้าง่ายอยู่แล้วดูว่าผมจะปุ๋ยนี่ก็อยู่กับช่องสล็อตหนองบ่าวอีด้าคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำพี่ท่านใดสนใจเล่นก็เล่นเอาเองครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องสล็อตหนองบ่าวนะครับผมมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมทักทายพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสล็อตหนองบ่าวไว้ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมบ่าวจะมาปั้นเกมวายโบตี้นะครับผมของค่าย PG นะสำหรับพี่ท่านใดที่อยากทำกิจกรรมรับเครดิตฟรีก็ไปที่กลุ่มแจกเครดิตฟรีนะครับผมครับน้องหนูๆอายุต่ำกว่า18ปีก็ดูเพื่อความบันเทิงก็พอนะพี่ท่านใดที่ไม่เล่นก็อย่าฝึกนะใครที่อยากเล่นก็ไปหาเล่นเอาเองนะครับผมอยากได้สูตรนะครับผมใครที่อยากได้สูตรพยายามดูให้จบคลิปนะครับผมวันนี้เราจะมาปั้นวายโบตี้กันอีกแล้วเปิดหัว10หมุนเหมือนเดิมเช่นเคยครับผมต้องเช็คก่อนนะว่าวันนี้มีคอมโบไหมนะครับผมมันมีคอมโบ2จังหวะบ้างหรือเปล่าเราจะไปได้หรือเปล่าเราก็ต้องเช็คนะเห็นไหมโอ้โหแล้วมาเลยครับผมโอ้โหมันไวจริงๆนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะครับผมเช็คก่อนนะ10หมุนก็เข้าได้นะครับผมฟรีเกมนะเห็นไหมช่วงเวลาแตกนะครับผมมันจะแตกช่วง5โมงเย็นนะครับผมจนถึง6โมงเย็นนะถ้าช่วงเย็นน่ะใครที่ถามพี่บ่าวในกลุ่มนะครับผมมันแตกช่วงนั้นแหละนะครับผมลองไปหาเล่นกันเอาเองนะใครที่ยังไม่มีสูตรก็พยายามดูให้จบคลิปครับผมว่าพี่บ่าวเดินสูตรไหนนะแล้วแต่วันนะครับผมพี่บ่าววนนะสูตรนะครับผมพี่บ่าวจะไปจับ10 30ก็ได้10 50ก่อนก็ได้อยู่ที่แต่ละวันนะมันต้องมีเซนส์ของตัวเองด้วยนะครับผมว่าเราจะเดินเบ็ดไหนนะออโต้ที่เท่าไหร่นะครับผมยังไงครับผมเป็นระบาดอู้ยดอกนี้อู้ยนี่ต้องเบ็ดแพงๆนะหวานเลยอ่ะหู128เรียบร้อยไม่ไหลนะครับผมได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผม400กว่า500อ่ะเป็นระบาดฟรีเป็นระบาดโคตรเถื่อนนะน้องๆนั่นแหละนะครับผมแล้วแต่จังหวะเวลานะว่าเราเข้าตรงเวลาหรือเปล่าเดินเบ็ดรอบถูกหรือเปล่านะครับผมมันเป็นเกมที่ต้องวนหาคอมโบนะเกมวายโบตี้นะครับผมใครที่ชอบเกมวายโบตี้ก็พลาดไม่ได้ครับผมพยายามดูให้จบคลิปนะวัยรุ่นพี่บ่าวจะเปิดเทอร์โบตลอดนะสำหรับเกมนี้แต่เวลาไม่เข้ามันก็จะดูดไวหน่อยแต่ถ้าเข้ามันก็จะตกไวนะมันเป็นการแก้เคสให้มันไหลไวนะโอ้ยมาอีกแล้วโอ้โหวันนี้ไม่ต้องไปเบ็ดไหนแล้วเนี่ยน้องๆเบ็ดละมาดก็พอนะเข้าโคตรง่ายอ่ะน้องๆดูดิฟรีเกมนะเข้าโคตรง่ายเลยครับผมนี่ขนาดพี่บ่าววนล้างรอบไปเฉยนะเนี่ยวันนี้มาดีจัดเลยนะครับผมสำหรับเกมวายโบตี้นะขึ้นมาร้อยแล้วนะครับผมรอแค่หวังให้มันมีคอมโบนะใน10รอบนี้ต้องให้มีคอมโบสักดอกนะไหลๆนะครับผมเราจะได้มีกำไรนะเนี่ยเริ่มไหลแล้วครับผมแล้วเคไม่ต่อนะไม่เป็นไรครับผม82บาทก็ถือว่าเยอะนะเวลาบาทนะครับผมเข้าโคตรไวอ่ะวันเนี้ยดูดิโอ้เอกแล้วเนี่ยส่วนมากถ้าเกิดว่าเราได้เอมันจะไม่ค่อยไหลต่อนะพี่บ่าวเล่นบ่อยช่องใหม่พี่บ่าวเล่นแต่วายโบตี้นะครับผมลงเวลาคลิปนะแต่ส่วนมากจะซื้อนะครับผมใครที่เป็นสายซื้อก็ไปติดตามช่องใหม่ๆของพี่บ่าวได้นะพี่บ่าวซื้อทุกวันนะครับผมวายโบตี้วันนี้ถึงเวลาที่จะต้องซ้ำแล้วนะครับผมซ้ำเกมวายโบตี้นะช่องหลักของพี่บ่าวนะหลายวันแล้วไม่ได้มาจัดนะครับผมเซียนนะจัดมันซะหน่อยแล้วกันนะครับผมเนี่ยเข้าโคตรง่ายวันนี้นะครับผมบิดระบาดนะดูดิโอ้ยดูดิ
จริงๆไม่จำเป็นต้องเดินเบ็ดสูงก็ได้นะครับน้องๆถ้าใครที่ไปหาเล่นเองนะเดินเบ็ดน้อยๆก็แตกได้นะครับผมเห็นไหม700อ่ะ2ฟรีนะครับผมพี่บ่าวได้เนี่ยแล้วเราก็ต้องเดินให้ไวนะครับผมไปที่ออโต้50นะแต่ละวันพี่บ่าวก็จะวนสูตรแตกต่างกันไปนะเพราะฉะนั้นพยายามติดตามทุกคลิปนะครับผมว่าพี่บ่าวเดินยังไงนะเกมไวโบตี้นะครับผมพลาดไม่ได้นะครับผมแต่ละวันนะพี่บ่าวจะเดินนะครับผมแล้วแต่วันนะมันมีเซนส์ของตัวเองว่าจะต้องไปออโต้เท่าไหร่นะครับผมพยายามล้างด้วย10ก่อนให้จำหลักๆว่าล้างด้วย10แล้วก็เช็คดูว่ามีคอมโบ2จังหวะไหมถ้าไม่มีอย่าเล่นนะครับผมย้ายไปเกมอื่นก่อนสุ่มสักครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยกลับมาเล่นนะพยายามวินแบบนั้นนะครับผมต้องเช็คเรื่อยๆนะใครที่เป็น FC เกม Y Booty นะต้องเช็คคอมโบเรื่อยๆนะครับผมว่ามันมีไหม2จังหวะถ้าไม่มีอย่าเล่นนะครับผมห้ามใจตัวเองให้ได้นะบางคนกดเพลินนะครับผมรู้ว่าไม่เข้าก็ยังกดนะอยากกดนะครับผมแบบนั้นนะเดี๋ยวจะเสียเปล่าๆนะครับผมมันต้องวินจังหวะนะในพี่บ่าวเดินเบ็ด50แล้วนะครับผมตอนนี้พีเกมเบ็ด50นะครับผมจะมาไม่มาก็มาลุ้นกับพี่บ่าวเลยนะวายโบตี้มันเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับผมที่แตกกดดีนะครับผมช่วงเย็นๆนะช่วง5โมงเย็นนะครับผม6โมงนะใครที่อยู่ในกลุ่มพี่บ่าวก็บอกไปแล้วนะกลุ่ม VIP นะครับผมจะถามว่าเกมไหนเกมไหนก็พี่บ่าวเขาจะบอกนะเนี่ยเห็นไหมมาเรื่อยๆเห็นไหมเบ็ด50นะครับผมดูดิวายโคตรดีอ่ะน้องๆบางทีได้วายแต่มันไม่แตกต่อก็มีนะครับผมมันแล้วแต่นะครับผมจังหวะนะการที่เราเดินเบ็ดนะครับผมสำหรับเกมวายโบตี้เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับผมที่พี่บ่าวชอบเล่นนะถ้าใครที่ติดตามพี่บ่าวนานๆก็จะรู้ว่าพี่บ่าวชอบเล่นมากเกมวายโบตี้นะครับผมเพราะว่าคูณมันเยอะนะมันมีความท้าทายล่าถึงคูณพันกว่านะครับผมก็คือพูดง่ายๆก็คือเล่นทุกวันจนแบบอยากเจอคูณพันกว่านะครับผมแบบสักดอกไหลๆนะครับผมแต่นานแล้วยังไม่เจอทีนะครับผมไม่ง่ายนะครับผมคูณพันกว่านะถามว่าเคยได้ไหมก็เคยได้นะครับผมแต่ก็นานนะกว่าจะมาอีกครั้งนะครับผมดูดิโอ้โหใครที่บอกพี่บ่าวตัดต่อนะไม่ได้ตัดต่อนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่นิสัยที่ไปก๊อปช่องคนอื่นนะครับผมพี่บ่าวไม่ได้เป็นคนที่ไปดูดคลิปคนอื่นนะอย่าเอามาเปรียบเทียบนะครับผมเพราะว่าพี่บ่าวอัดเองนะพี่บ่าวอัดวันละหลายรอบนะครับผมกว่าจะได้แต่ละคลิปเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเป็น FC ช่องไหนก็แล้วแต่นะครับผมไม่ต้องมาคอมเมนต์เลยก็ได้นะไอ้พวกที่แบบดูดคลิปเอสแดนมาเนี่ยเอสแดนบ่าวก็เคยเจอนะในกลุ่มแต่ว่าเขาก็เคารพซึ่งกันและกันกับบ่าวนะถูกปะล่ะเขาถามบ่าวว่าอ่ะพี่บ่าวทุนบาปแตกร้านปะเนี่ยอ่ะใช่ครับผมแต่ก็ไม่ได้แบบพี่บ่าวไปกวนอะไรเยอะนะแล้วพี่บ่าวก็ไม่เคยไปดูดคลิปใครด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นไปคิดมาใหม่นะไอ้คนที่ชอบคิดนะครับผมบอกอยู่ทุกคลิปว่าให้ดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมถ้าแยกแยะไม่ได้ก็ไปหาดูอย่างอื่นนะไม่มีใครที่จะต้องไปก๊อปช่องคนอื่นหรอกครับผมพี่บ่าวอัดคลิปมาเป็นปีแล้วนะเป็นปีๆนะครับผมต่อให้หลังพวกแอดแดนก็เถอะนะแต่เราไม่พลาดพิงกันนะครับผมแอดแดนเขาก็ทำงานของเขานะเราเป็น FC เราก็อยู่เฉยๆแต่ถ้าพี่บ่าวไปว่าอ่ะว่าแอดแดนว่าไปแล้วถ้าพี่บ่าวผิดพี่บ่าวเริ่มไปด่าเขาก็ด่าได้ด่าพี่บ่าวได้แต่ถ้าพี่บ่าวอยู่ช่องพี่บ่าวของพี่บ่าวเองก็นะแยกๆนะครับผมพี่บ่าวอัดเองนะบอกเลยนะไอ้พวกเด็กไอ้พวกเด็กที่แบบพี่บ่าวดูดคลิปก็มาเนี่ยเดี๋ยวนะครับผมรู้ได้ไงครับผมพี่บ่าวอัดเองทุกวันอัดวันละหลายรอบทุกช่องเขาก็มีทีเด็ดของเขาครับผมสไตล์ของพี่บ่าวก็เอายับทุกคลิปนะครับผมแล้วก็ไม่ได้บังคับใครต้องมาสมัครนะพี่บ่าวบอกให้ไปหาเล่นเองนะครับผมใครที่อยากเข้ากลุ่มก็มาเข้ากลุ่มพี่บ่าวได้ก็ไม่ได้บังคับใจใครนะเพราะฉะนั้นแยกแยะด้วยโตๆกันหน่อยนะครับผม
เอาดิโอ้โหสล็อตมันไม่ได้ตามให้ใครรวยนะครับผมแต่ถ้าบางคนเขาก็แตกเขาก็ได้ของเขาไม่ได้มีผลอะไรกับพี่บ่าวนะแตกก็แตกก็เอาไปนะครับผมก็ตามนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ไม่มีช่องไหนหรอกที่พยายามไปดูดคลิปพี่บ่าวทำมาเป็นปีนะครับผมพี่บ่าวไม่เคยไปดูดคลิปใครนะเพราะฉะนั้นก็แยกแยะนะครับผมโตๆกันหน่อยนะไม่จำเป็นที่จะต้องตัดต่อครับผมเนี่ยอัดเพียวๆเลยไหลก็คือไหลไม่จำเป็นต้องไปตัดต่อไม่จำเป็นต้องไปดูดคลิปใครด้วยนะครับผมว่าอยากจะบอกให้เข้าใจไว้นะไอ้พวกมือบอลน่ะเออรู้เยอะไอ้พวกมือคีย์บอร์ดรู้เยอะว่านี่ตัดต่อนั่นฟังดีๆหูมีเปล่าหรือว่าหูหนวกนะครับผมฟังดีๆพี่บ่าวบอกว่าให้ไปหาเล่นเอาเองใครไม่มีสูตรพยายามดูให้จบคลิปบอกว่าให้จำแต่สูตรนะครับผมพี่บ่าวบอกให้จำแต่สูตรนะตามนั้นแหละนะครับผมจริงๆก็ไม่ได้อยากจะบ่นหรอกนะแต่ว่าบางทีมันก็แบบเกินไปนะคุณเป็น FC ช่องไหนก็แล้วแต่นะครับผมเจ้าของช่องเขายังไม่เคยมาแบบพิมพ์แบบคุณเลยนะเออเจ้าของช่องเขาก็อยู่ของเขาเขาก็อยู่โซนเขาไม่เคยไปเบียดเบียนช่องคนอื่นนะเพราะฉะนั้นตัวเองไม่ต้องเดือดร้อนแทนเขาครับผมอยู่เฉยๆนะครับผมนะรับไม่ได้ก็อยู่เฉยๆนั่นแหละแต่คนที่บางคนก็ดีนะพี่บ่าวก็ชอบนะพวกที่แบบบอกว่าเออเมื่อวานผมทุน2บาทแตก20ล้านพี่บ่าวเอออันนี้มันก็น่าสนุกก็ขำไปอีกแบบนึงนะแต่ไอ้เรื่องไอ้ที่ไปก๊อปช่องใครไม่จําเป็นครับผมพี่บ่าวอัดของพี่บ่าวเองไงไม่จําเป็นต้องไปก๊อปไม่ต้องเป็นต้องไปดูดด้วยไปดูดของคนอื่นมาแล้วมันจะรู้สึกภูมิใจได้ไงครับผมคิดเอาเองนะโตๆกันแล้วนะครับผมไม่มีใครจะไปดูดคลิปหรอกนะอัดมาตั้งกี่คลิปแล้วดูช่องพี่บ่าวพี่บ่าวมากี่คลิปแล้วอัดมาตั้งเยอะนะเป็นปีนะแอดเองก็หลายปีแต่เขาก็ไม่เคยมาว่าอะไรพี่บ่าวนะเจอในกลุ่มก็เคยเจอนะครับผมแอดเองนะเพราะฉะนั้นก็อย่าอยู่เฉยๆนะครับผมถ้าไม่รู้ตาหูไม่ฟังก็ไม่ต้องมาพูดครับผมบอกทุกคลิปเนี่ยให้ดูเพื่อความบันเทิงนะใครเล่นก็ไปหาเล่นเอาเองนะครับผมใครอยากได้ตารางการแตกก็ไปกลุ่ม VIP ไม่เคยที่จะบังคับนะพี่บ่าวไม่บังคับใครนะครับผมนั่นแหละนะอยากเข้าก็เข้ามาไม่อยากเข้าก็ไม่เป็นไรนะง่ายๆเลยนะครับผมมันก็เข้าของมันเองถ้าตรงช่วงเวลานะครับผมฟรีเกมนะเออพี่บ่าวเข้าใจแหละพี่บ่าวลบได้หมดแหละนะไอ้พวกที่มันเสียดสีคนอื่นนะมันสื่อถึงตัวเองนะครับผมนั่นแหละพี่บ่าวอยากจะฝากว่ามันสื่อถึงตัวพวกคุณเองนั่นแหละไปเดือดร้อนแทนคนอื่นเขาอะนะอยู่เฉยพี่บ่าวไม่เคยไปว่าร้ายใครนะช่องอื่นนะครับผมพี่บ่าวอยู่โซนของพี่บ่าวนะไม่เคยไปให้ร้ายอะไรใครนะและไม่เคยไปก๊อปงานของใครด้วยนะครับผมอยู่เฉยนะครับผมตามของพี่บ่าวปกตินะพี่บ่าวก็อัดของพี่บ่าวปกตินะครับผมใครที่ไม่เล่นก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมนั่นแหละนะตามที่พี่บ่าวบอกเลยนะครับผมยังไงโอ้โหยังว่านี้ปืนนะครับผมนี่เบ็ด50เนี่ยมาดีละ12,000น่ะเห็นปะน่ะเนี่ยไม่จําเป็นนะครับผมเนี่ยต้องไปดูดคลิปใครนะอัดไปเองเรื่อยๆนะเบียด50ก็แตกเป็นแสนได้เห็นปะล่ะฟรีเกมเข้าง่ายนะผมช่วงเวลาแตกนะก็อย่างที่บ่าวบอกช่วง5โมงเย็นนะจนถึง6โมงนะช่วงนั้นแหละถ้าเกิดว่ามีคอมโบ2จังหวะเล่นได้แต่ถ้ากดแล้วว้าวๆๆๆอ่ะอย่าฝืนตัวเองครับผมอย่าเล่นนะอย่างพี่บ่าวบอกบางคนก็แตกก็มาขอบคุณพี่บ่าวนะมีนะครับผมเพราะฉะนั้นเขาตั้งใจฟังไอ้พวกที่ไม่ตั้งใจฟังก็อยู่เฉยๆนะครับผมเขาบอกอยู่เกมที่มันจะแตกมันต้องมีคอมโบก่อนนะครับผมอันดับแรกแต่ถ้า
ผมโบไม่มี2จังหวะเนี่ยจะไปฝืนทำไมครับผมจะไปดื้อทำไมจะไปดันทำไมดันเพื่ออะไรดันแล้วมันได้อะไรขึ้นมาครับผมดันแล้วก็เสียเปล่าถ้ามันจะไม่เข้ามันก็ไม่เข้าครับผมแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาของมันมันจะเข้ามันก็เข้านะพี่บ่าวบอกเลยว่าถ้าทุกคนสังเกตอะเวลามันไหลอะถ้าทุกคนสังเกตอะเวลาแตกอะมันก็จะแตกจริงๆมันจะแตกแบบโหดอะไหลแบบเป็นน้ำอะน้องๆนั่นแหละดูดิเกือบไปอีกแล้วเนี่ยฟรีเกมนะครับผมล่อมา 80,000 ก่อนนะเนี่ยจังหวะแบบนี้ชอบเข้าฟรีเกมนะครับผมเราต้องวนหาไปเรื่อยๆนะเห็นไหมวนหาฟรีเกมไปเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยพอขึ้นแสนปั๊บก็เดิน 2,000 เลยหลักการง่ายๆมากถ้าเกิดว่ามีคอมโบเข้าปั๊บก็ไล่ปุ๊บนะครับผมรู้เรื่องนะฟรีเกมยิ่งเข้ายิ่งโหดนะครับผมบอกเลยนะนี่ยังไม่เข้านะมา2ตัวเรื่อยๆนะการวนรอบก็สำคัญนะการวนรอบเนี่ยการที่พี่บ่าววนรอบตอนเบ็ด50พี่บ่าววน50ใช่ไหมแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆเข้าฟรีเรื่อยๆเห็นปะล่ะขึ้นมาเป็นแสนแล้วถ้าเกิดว่า50มันเข้าดีอย่างนี้ก็ลองมา30ดูคิดง่ายๆวน10เสร็จแล้วก็ประกบ30 50 80แต่มันอยู่ที่เราว่าเราคิดว่า30จะมาก่อน50ดีไหมเนี่ยเราคิดว่าฟรีเกมมันน่าจะอยู่หรือเปล่าลองกดดูมันมีคอมโบให้เราไหลมันมีคอมโบให้เราไปได้หรือเปล่านะครับผมนั่นแหละนะเราต้องกะให้ดีๆนะครับผมหาคอมโบให้เจอนะเดานะว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยเห็นไหมดูหมวกดิแล้วไม่โดนไหมหมวกโอ้โหไม่โดนนะครับผมเห็นไหมมันมาเรื่อยๆของมันนะคอมโบบิ๊กวินมันจะมีอยู่ของมันเองนะครับผมเพราะฉะนั้นนะพยายามดูนะครับผมแล้วจำว่าคอมโบมันมายังไงคอมโบ2จังหวะสู้ได้หรือเปล่าหรือว่ารอนะครับผมรอจนกว่าเกมที่มันจะมีคอมโบนะช่วงเวลานะครับผมนั่นแหละช่วงเวลาสำคัญนะน้องๆต้องรอนะครับผมบ่าวบอกเลยว่าเกมไหนที่ไม่มีคอมโบถ้าเป็นเกมแนวคอมโบถ้าคอมโบไม่ค่อยไหลอย่าเล่นนะบอกเลยว่าอย่าเล่นนะไม่ไหลแน่นอนถ้าเกิดว่ามันไม่ไหลมันคือไม่ไหลแต่ถ้าเกิดว่ามันไหลมันจะไหลของมันเองนะครับผมถ้าเราถูกเวลาถ้าเราจำเวลาไว้เหมือนสมมติว่าเราแตกอ่ะ4 โมงเย็นนะเราก็รอแตกแล้วก็รอ4 โมงเย็นแล้วค่อยมาลองซ้ำดูจำเวลาแตกของตัวเองให้ได้นะครับผมถ้าจำได้นะครับผมเกมเช็คแล้วว่ามีคอมโบเราก็ไปได้นะครับน้องๆพี่บ่าวบอกเลยว่าไปได้แน่นอนนะครับผมนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะพยายามสังเกตคอมโบให้แม่นๆนะครับผมเอ้ามา2ตัวแล้วน้องๆเอาดิเข้าหรือเปล่าไม่เข้าก็เลิกแล้วนะครับผมบ่าวว่าจะเลิกแล้วนะครับผมโอเคครับผม 800,000 นะวันนี้นะครับผมปั้นแป๊บเดียวเห็นไหมไม่จำเป็นต้องดูดคลิปใครครับผมพี่บ่าวผมบ่าวเรื่อยๆนะโบบาทุกวันนะครับผมสำหรับใครที่ไม่เล่นก็ดูความบันเทิงก็พอนะครับผมสำหรับพี่ใดที่เข้ามาใหม่ก็อยากติดตามพี่บ่าวก็ติดตามได้เลยนะครับผมใครอยากเข้ากลุ่ม VIP ก็กดลิงก์ใต้คลิปทางหาพี่บ่าวส่วนตัวนะกดไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีให้เลือกนะครับผมนั่นแหละนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้พี่บ่าวขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันครับผมขอบคุณครับนี่ก็อยู่กับช่องสล็อตหนองบ่าวอีด้า